เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในไลน์คุกกี้รันนะครับก็วันนี้นะครับวันเสาร์ที่เท่าไหร่นะโอ้ผมนี่ลืมบ่อยมากเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้วันเสาร์ที่23นะครับกรกฎาคมนะครับก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับสำหรับวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์นะครับก็สำหรับเสาร์นี้เนี่ยอาจจะเป็นเสาร์สุดท้ายนะครับสำหรับช่วงวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์ซึ่งผมไม่ได้หายไปไหนนะช่วงเนี้ยเพราะว่าช่วงเนี้ยไม่มีเซตอะไรจะวิ่งแล้วไงนะครับเพราะว่ามันหมดปัญญาจะคิดแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ซีซั่น8เนี่ยเขาจะใช้เซตก็คือใช้คุกกี้นะสำรวจในการวิ่งเก็บเหรียญ นะครับอย่างถ้าเป็นซีซั่นเก่าๆอ่ะเขาจะใช้พวกอะไรอ่ะใช้พวกกวนอูอ่ะคุกกี้พุซานะครับแล้วก็คุกกี้อะไรอ่ะคุกกี้มินช็อกโก้นะครับที่มันสีไวโอลินอ่ะนะครับคือสมัยก่อนจะก็คือซีซั่นเก่าๆจะใช้คุกกี้ตัวนี้ไงแต่พอมาซีซั่น8ซีซั่นใหม่เนี่ยก็คือถามว่าใช้เซตเก่าได้ไหมใช้ได้นะแต่จะได้เหรียญน้อยไงไม่เท่ากับตัวคุกกี้นะสำรวจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิ่งเก็บเหรียญกันนะครับอาจจะเจอกันอีกทีนู่นอ่ะคุกกี้ตัวใหม่อ่ะที่เป็นคุกกี้ซึ่งเป็นคุกกี้ที่วิ่งเก็บเหรียญได้ดีนะคุกกี้ตัวใหม่อย่างเพื่อนๆไปดูของเซิร์ฟเกาหลีได้เลยครับตอนนี้เซิร์ฟเกาหลีตอนนี้คุกกี้ล่าสุดจะเป็นคุกกี้ที่วิ่งเก็บเหรียญอีกตัวนึงที่เก็บเหรียญได้ดีนะครับก็อาจจะเจอกันอีกทีนู่นน่ะคุกกี้ตัวนั้นน่ะกว่าจะมาก็น่าจะประมาณ 2-3 เดือนน่ะก็อาจจะหายไปนานนะสำหรับช่วงนี้นะครับก็ไม่ได้หายไปไหนแน่นอนนะสำหรับวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์ก็แต่เพียงแค่เพื่อคือหายไปเงี้ยคนไม่รู้จะใช้เซตไรแล้วอ่ะนะครับอ่ะสำหรับเซตสุดท้ายนะครับสำหรับของคุกกี้นะสำรวจก่อนที่จะจากลาไปนะสำหรับคุกกี้ตัวนี้นะครับก็จะใช้เซตนี้เลยนะครับก็คือใช้กระป๋องวีต้านะครับแล้วก็ดาบไฟ1อันนะครับเน้นฟื้นคืนชีพนะครับแล้วก็เน้นเหรียญตอนจบแค่จากสมบัติแค่ 8% แล้วก็เดี๋ยวมีจากอีเวนต์สุดร้อนแรงอีกแล้วก็บวกเหรียญ2เท่าอีกนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยครับก็อันนี้จะเป็นเสาสุดท้ายแล้วนะสำหรับคุกกี้นะสำรวจนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนู่นอ่ะคุกกี้ตัวใหม่ที่เป็นคุกกี้สำหรับวิ่งเก็บเหรียญตัวใหม่อ่ะนะครับกว่าจะมาก็น่าจะประมาณ 2-3 เดือนอ่ะอย่างที่ผมพูดนะครับอ่ะไม่เสียเวลาผมพูดมาเยอะแล้วอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงมีเพื่อนๆหลายคนเข้ามาบอกว่าดูแล้วคลิปมันกระตุกก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะซึ่งมีหลายคนบอกว่าดูแล้วมันกระตุกก็มันเป็นอย่างเงี้ยแหละครับเวลาถ่ายแล้วพอมาดูทีหลังจริงๆอ่ะคลิปมันกระตุกไงก็ยังไงก็ทนดูไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะใช้อัดหน้าจอไหนแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆแนะแอปมามันก็ใช้งานไม่ได้เพราะว่าเวอร์ชัน Android มันไม่ถึงไงเพราะว่าแอปอัดหน้าจอแอปอื่นอ่ะ Android จะต้องเวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไปไงแต่ของผมมันเป็นเวอร์ชัน 4.4 ไงนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องรอให้มีโทรศัพท์เครื่องใหม่ก่อนนะนะเพราะตอนนี้ผมยังไม่มีตังค์ซื้อนะครับอ่ะผมพูดเยอะละเดี๋ยวไปกันเลยนะครับWe'll be right back.
เดี๋ยวสักครู่แป๊บนึงครับรู้สึกมันกระตุกเดี๋ยวสักครู่แป๊บนึงนะครับWe'll be right back.
จะหมดแล้วครับมาดูครับก็ได้17,000เหรียญก็โอ้โหดูเลขลงท้ายครับ555ได้เลขลงท้ายขำเลยทีเดียวก็ได้17,000เหรียญก็เยอะอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการปิดส่งท้ายนะสำหรับคุกกี้นะสำรวจนะครับอ่ะโอ้โหไม่ได้เลยครับหัวใจไฟผมว่าช่วงหลังๆนี่ผมว่าหัวใจเพลิงนี่ได้ยากแล้วนะช่วงหลังๆเนี่ยนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวก็คงหายไปหลายเดือนเนาะสำหรับวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์ก็คงจะเจอกันอีกทีก็คุกกี้ตัวใหม่มานะครับที่เป็นคุกกี้ตัวทำคะแนนโดยเฉพาะเอ้ยไม่ใช่คุกกี้ที่เป็นคุกกี้วิ่งเก็บเหรียญเซตใหม่นะคือถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าคุกกี้ตัวไหนเนี่ยก็ไปดูคนแคสของเซิร์ฟเกาหลีได้เลยคือมีคนแคสไว้แล้วนะครับใครไม่รู้อ่ะที่จริงมีหลายคนนั่นแหละเพื่อนๆก็ไปหาดูเอาได้นะครับมีหลายคนที่เขาแคสไว้อ่ะนะครับหรือผมแนะนำไปดูคลิปของพี่บิ๊กได้นะครับ Channel Big C Watt นะครับก็ไปดูคลิปพี่เขาได้นะเพราะว่าพี่บิ๊กเขาเนี่ยเขาวิ่งเก็บเหรียญของเซิร์ฟเกาหลีอยู่ไงเป็นคุกกี้ตัวล่าสุดเลยนะครับอ่ะก็ขอจบคลิปวันนี้กันนะสำหรับวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์ก็ยังไงก็ถือว่าเป็นคลิปส่งท้ายแล้วกันเนาะก็เจอกันอีกทีก็คุกกี้ตัวใหม่มานะครับก็ไว้เท่านี้ก็กันนะครับสวัสดีครับ